เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลรามกรีนสีเขียวตัวนี้กันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมกันครับชิ้นแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวไฟฉายนะครับต้องมีอยู่แล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็หัวอีกฝั่งนึงก็จะเป็น USB Type A นะครับเวลาชาร์จเราก็ชาร์จที่ท้ายไฟฉายนะแปะแบบนี้นะครับเขาจะเป็นแม่เหล็กสามารถดูดแปะกันได้แบบแน่นทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไปเสียบกับตัว power bank หรืออะแดปเตอร์ได้นะครับโอเคครับมี2 อย่างแล้วก็ชิ้นต่อมาก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งคู่มือตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับมีภาษาไทยให้ด้วยทางโอไลไทยแลนด์จัดมาให้อย่างดีโอเคครับนี่ก็คืออุปกรณ์3ชิ้นที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลรามกรีนสีเขียวตัวนี้นะครับไฟฉายสายชาร์จแม่เหล็กแล้วก็คู่มือครับผมคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลรามกรีนสีเขียวมะนาวกันบ้างนะครับเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเขาจะมีด้านบนสุดนะครับเขาจะมีรายละเอียดของสัญลักษณ์นะครับว่าเป็นไฟเลเซอร์หรือไฟส่องสว่างสีขาวนะโดยใช้วิธีการหมุนสวิตช์เลือกโหมดนะครับส่วนถัดจากสัญลักษณ์ลงมานะครับก็จะเป็นสวิตช์นะครับตัวสีดำซึ่งเด่นตัดกับสีตัวเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในเรื่องของการใช้งานสวิตช์นะครับถัดลงมาจากสวิตช์นะครับก็จะเป็นไฟ LED 4หลอดนะครับซึ่งเป็นไฟบอกสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ใช้สำหรับเช็คสถานะตอนที่เราชาร์จนะครับผมจะลองกดสวิตช์ให้ดูนะเขาก็จะติดไฟสีเขียวขึ้นมานะครับ4หลอดนั่นก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับถัดลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโอไลท์นะครับเป็นแบรนด์โอไลท์ผมจะพลิกมาที่ด้านข้างนะครับพลิกมาที่ด้านข้างเราก็จะเจอกับตัวสัญลักษณ์ของเลเซอร์แล้วก็บอกว่าเป็นเลเซอร์คลาส1นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับกลับมาที่ด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับด้านข้างอีกฝั่งนึงนี้ก็จะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแต่สีเขียวมะนาวคราวนี้มาดูกันที่ด้านหลังครับด้านหลังนั้นด้านบนสุดนั้นก็จะเป็นไฟบอกเป็นตัวเลขบอกอุณหภูมิของแสงนะครับตัวนี้เป็น 5,700 ถึง 6,700 องศาเคลวินนะครับถัดลงมาก็จะเป็นตัวชื่อรุ่นนะครับ Arcfield แล้วก็จะมีตัว QR Code นะครับถัดลงมาอีกเด่นที่สุดของด้านหลังเลยนะครับก็จะเป็นคลิปหนีบนะครับผมจะพลิกกลับด้านมาอีกด้านนึงนะก็จะเป็นคลิปหนีบซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากนะครับใช้สำหรับการเหน็บกระเป๋าหรือเหน็บคอปกเสื้อหรือเข็มขัดก็ได้นะครับเป็นการใช้งานที่อเนกประสงค์มากแล้วก็เราจะเห็นว่าเขาจะมีรอยต่ออยู่นะครับด้านหลังตรงนี้เป็นรอยต่อรอบเครื่องนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นแบตที่อยู่ข้างในนะครับตรงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเองได้นะครับแต่ว่าถ้าสาย DIY นั้นผมก็คิดว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะเขาจะมีตัวยึดอยู่2ตัวนะครับสกรูยึดตรงคลิปหนีบไว้นะครับคราวนี้มาดูที่ด้านหลังด้านท้ายของไฟฉายนะครับด้านท้ายของไฟฉายนั้นเขาจะเป็นจุดชาร์จแบตนะครับซึ่งก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเอานี้ก็มาดูที่ด้านหัวไฟฉายนะครับซึ่งก็จะเป็นหลอด LED นะครับสำหรับหลอด LED จะมี2หลอดนะครับฝั่งซ้ายที่เป็นหลอดสีขาวใหญ่ๆขาวๆเหลืองๆนะครับก็เป็นหลอดสำหรับให้แสงสว่างสีขาวนะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1000ลูเมนนะครับส่วนฝั่งขวานะครับซึ่งเป็นจุดดำๆนั้นจะเป็นเลเซอร์นะครับเดี๋ยวในเรื่องของแสงทั้งไฟส่องสว่างสีขาวแล้วก็เลเซอร์เราจะไปดูกันอีกทีในตอนทดสอบแสงนะครับนี่ก็คือลักษณะโดยรวมของเจ้าตัวโอไลท์แอคฟิลสีเขียวนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของขนาดแล้วก็มิติของเขากันบ้างนะครับเริ่มจากความยาวนะครับเขาจะมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่110มิลลิเมตรนะครับในส่วนของหัวไฟฉายครับก็จะมีความยาวอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับส่วนของความหนานะครับเราจะวัดตรงจุดที่หนาที่สุดนะครับเขาจะมีความหนาอยู่ที่15มิลลิเมตรนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนในเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่87กรัมนะครับซึ่งตรงนี้รวมแบตเตอรี่บิวอินไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าขนาดและมิติของเขานั้นไม่ได้เป็นภาระต่อการพกพานะครับน้ำหนักก็เบามากๆการจับถือก็ใช้ได้ครับไม่ได้หนักอะไรมากมายคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสเปคของเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลสีเขียวมะนาวของเรากันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับเขาทำความสว่างสูงสุดได้ที่1000ลูเมนนะครับโดย1000ลูเมนนั้นสามารถส่องได้ไกลสุดที่101เมตรนะครับแล้วก็เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเขาสามารถรันไทม์ได้นานสุดที่8วันนะครับโดยเปิดค
ความสว่างในระดับมูลก็คือ1ลูเมนนะครับก็จะรันไทม์ได้8วันคราวนี้เรามาดูความเข้มแสงของเขานะครับที่ระดับเทอร์โบนะครับความเข้มแสงของเขานั้นจะอยู่ที่ 2,560 แคนเดล่านะครับถือว่าเข้มแบบจ้าได้ใจมากนี่ขนาดตอนกลางวันนะระดับความสว่างของเขาก็จะไล่ระดับตั้งแต่ระดับมูลนะครับก็คือสว่างน้อยสุดมาโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับแล้วก็มีแสงสโตปด้วยนะนี่ก็คือแสงสโตปนะครับเดี๋ยวในเรื่องของแสงเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงตอนทดสอบแสงนะครับแล้วก็คราวนี้เขาสามารถกันน้ำได้ที่ IPX7 นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ากันน้ำ IPX7 นั้นกันได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันส่วนในเรื่องของมาตรฐานการกันกระแทกนะครับเขาสามารถกันกระแทกการตกจากที่สูง1เมตรนะครับโดยที่สามารถยังใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยนะครับโอเคครับตกครั้งที่1นะครับเปิดสวิตช์เปิดติดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับหล่นครั้งที่2ผมทดลองเปิดดูเปิดใช้งานได้นะครับไฟเลเซอร์ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเห็นเลเซอร์ไหมนี่ครับน่าจะเห็นเนาะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการกันน้ำให้ดูนะครับผมเปิดสวิตช์ที่ระดับเทอร์โบเลยนะครับในระดับเทอร์โบแล้วก็ทำการจุ่มลงไปในน้ำโอเคครับก็ยังสามารถใช้งานได้เปิดติดได้เปิดได้เลเซอร์ใช้งานได้นะครับโอเคครับสำหรับการกันน้ำไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้งานได้เปิดปิดได้ปกติครับผมคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ไฟของเจ้าตัว Olay Arc Fuel กันบ้างนะครับเขาจะมีการหมุนวงแหวนนะครับหมุนซ้ายนี่จะเป็นไฟเลเซอร์นะครับหมุนขวาจะเป็นไฟส่องสว่างสีขาวนะครับผมหมุนมาที่เลเซอร์การเปิดปิดกดเปิดแล้วก็กดอีกครั้งปิดนะครับคราวนี้ลองมาที่โหมดไฟส่องสว่างบ้างนะครับกด1ครั้งเปิดกดอีก1ครั้งปิดนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนระดับไฟด้วยการกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เขาจะระดับของเขาจะเปลี่ยนไปที่โลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮวนไปเรื่อยๆนะครับอยากได้ตรงไหนเราก็ปล่อยนะครับจากนั้นถ้าเราจะใช้โหมดเทอร์โบนะครับเราดับเบิลคลิกโหมดเทอร์โบก็จะขึ้นมาการเรียกโหมดสโตปนะครับกดคลิก3ครั้งนะครับก็จะได้โหมดสโตปขึ้นมาแล้วกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดนะครับคราวนี้การล็อกไฟฉายนะครับเรากดค้างไว้นะครับจนโหมดมูลติดขึ้นมาแล้วก็ดับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกไฟฉายแล้วพอผมกดอีกครั้งนึงไฟไม่ติดนะครับแต่ว่าไฟสีแดงจะขึ้นนะครับ1ขีดเป็นการบอกว่าตอนนี้สถานะของไฟฉายล็อกอยู่นะครับพอการปลดล็อกนะครับเรากดค้างจนโหมดมูลติดนะครับโหมดมูลติดก็คือสวิตช์ไฟฉายก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเราสามารถเรียกโหมดต่างๆได้เลยนะครับนี่คือสวิตช์ไฟฉายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเรากดเปิดอยู่เราสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นเลเซอร์ได้นะครับผักอีกครั้งนึงเป็นไฟส่องสว่างผักอีกครั้งนึงเป็นเลเซอร์นะครับกดปิดนะครับนี่คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Olay Arc Fuel ครับผมสำหรับเจ้าตัว Olay Arc Fuel รามกรีนสีเขียวตัวนี้นะครับOlay Thailand เขาจะจัดโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก็มีโปรโมชั่นของเจ้าตัวนี้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงไฟฉายรุ่นอื่นๆของทาง Olay ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมของเจ้าตัวนี้แล้วก็ไฟฉายของ Olay นั้นมีความน่าสนใจขนาดไหนเราไปดูโปรโมชั่นกันครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนมีนาคมนะครับก็จะเริ่มในวันที่20มีนาคมนะครับเวลา2ทุ่มไปจนถึงวันที่25มีนาคมนะครับตอนเวลา10โมงนะครับโดยสมาชิกระดับเงินนะครับสามารถเริ่มซื้อได้ในวันที่20มีนานะครับตอน2ทุ่มแล้วก็สมาชิกระดับทั่วไปก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่21มีนาครับตอน2ทุ่มเช่นกันในส่วนของแจกของแถมในรอบนี้นะครับก็จะมีหลายแบบมากนะครับโดยลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ครับก็จะได้รับตัวเจ้าตัว i3 EOS สีดำ1ตัวนะครับของมีจำนวนจำกัดลูกค้าระดับเงินขึ้นไปนะครับที่เข้าสู่ระบบก็จะได้รับตัวโกเบอร์1ตัวนะครับซึ่งมีทั้งหมด198ตัวนะครับใครเร็วใครได้ครับตรงนี้ลูกค้าระดับเหล็กนะครับสามารถซื้อโกเบอร์สีดำได้ในราคาลด 50% ครับส่วนลูกค้าที่ต่ำกว่าระดับเงินนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบก็จะได้รับคูปอง99บาทสำหรับใช้เป็นโปรโมชั่นในรอบนี้ครับผม
ส่วนเจ้าตัว Arc Fuel นะครับตัวที่ผมรีวิวนี้นะครับก็จะลดราคาในงานไปที่ 25% นะครับจากปกติราคาของเขาจะอยู่ที่ 3,060 บาทนะครับก็จะเหลืออยู่ที่ 2,295 บาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อเจ้าตัว Arc Fuel สีเขียวมะนาวนะครับคู่กับเจ้าตัว ITX สีเขียวเหมือนกันนะครับเขาจะลดไปที่ 35% นะครับจากราคาปกติ 3,670 บาทก็จะเหลืออยู่ที่ 2,385 บาทครับแนะนำว่าถ้าซื้อคู่นั้นจะคุ้มกว่านะครับห่างกันไม่กี่บาทครับผมและในงานนี้นะครับถ้าซื้อครบ 3,599 บาทก็จะได้รับของแถมเป็น Owistern นะครับมูลค่า510บาทครับผมส่วนสินค้าในเว็บตัวไหนนะครับที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใช้โค้ด LENCOVER ได้นะครับก็จะได้รับส่วนลดไป 12% ครับผมนอกจากนี้นะครับโปรโมชั่นในรอบนี้ยังมีสินค้าอีกหลายรุ่นครับซึ่งในรอบนี้ก็ลดสูงสุดถึง 50% เลยนะครับโดยสามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอก็ในใต้คลิปผมจะใส่ลิงก์แล้วก็โค้ดส่วนลด LENCOVER ไว้ให้นะครับผมในตอนที่ฟ้ายังไม่มืดมากนะครับยังมีแสงสว่างหลงเหลืออยู่ผมก็จะทำการเดินสำรวจบริเวณที่เราจะทำการทดสอบแสงเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลตัวนี้กันนะครับโดยผมจะถือตะเกียงเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบไปเดินสำรวจสถานที่กันเรามาทดสอบลักษณะแสงของเจ้าตัว Arc Fuel กันก่อนนะครับโดยผมจะวางตะเกียงไว้เป็นจุดชี้เป้านะครับตรงกลางภาพเลยแล้วผมจะส่องเจ้าตัว Arc Fuel ไปที่ตรงตะเกียงนะครับเพื่อดูลักษณะแสงว่าเขาให้แสงในลักษณะไหนนะครับโอเคเรามาทดลองกันเลยครับผมจะเปิดที่ค่าความสว่างสูงสุดเลยนะครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุด 1,000 ลูเมนนะครับนี่คือลักษณะแสงของตัวโอไลอาร์คฟิลจะเห็นว่าแสงของเขานั้นจะออกสีขาวนะครับคูไว้นะแล้วก็ลักษณะแสงนั้นจะเป็นแสงแบบสมดุล นะครับสปอตตรงกลางไม่ได้เข้มมากครับแต่ว่าแสงมีความสมดุลกระจายแสงดีมากๆซึ่งก็จะออกแนวแสงกว้างนะครับผมจะส่องไปข้างหน้านี่ครับลักษณะแสงของเขาคราวนี้ผมจะเดินไปข้างหน้านิดนึงครับเพื่อให้เห็นขอบสปิลนะครับนี่ก็คือลักษณะแสงของเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลครับมาดูค่าความสว่างสูงสุดของเขาที่ 1,000 ลูเมนกันบ้างนะครับระยะส่องไกลสุดของเขาอยู่ที่100เมตรนะครับความสว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงของเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลกันบ้างนะครับผมจะเริ่มที่ระดับมูนนะครับซึ่งระดับมูนนั้นเขาไปได้ไม่ไกลมากนะครับผมก็เลยใช้ฝ่ามือมารับแสงให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงของเขานะครับคราวนี้เราจะไปเริ่มที่ระดับโลนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นระดับโลก็แสงก็จะไปไกลขึ้นนะครับก็เห็นพุ่มไม้ด้านหน้าลางๆนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่มีเดียมนะครับ
มีเดียมก็จะสว่างขึ้นแล้วก็ไปไกลขึ้นครับเริ่มเห็นต้นยางพาราที่อยู่ไกลๆนะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่ระดับไฮนะครับระดับไฮก็จะสว่างขึ้นชัดเจนครับสปิลกว้างขึ้นไปไกลขึ้นนะครับเห็นต้นยางพาราเพิ่มขึ้นและคราวนี้ก็จะไปที่เทอร์โบครับเทอร์โบนั้นก็อย่างที่เห็นครับกว้างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็ไปไกลขึ้นคราวนี้ผมจะลองที่แสงเลเซอร์บ้างนะครับปรับโหมดไปที่เลเซอร์แสงเลเซอร์ก็จะเห็นเป็นจุดเขียวๆนะครับผมจะลองยิงใส่มือนี่ครับเลเซอร์นี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับถ้าไม่มีไฟจากโคมไฟของเราก็น่าจะมืดสนิทเลยนะครับผมจะแผนกล้องให้ดูโอเคครับผมจะพอเดินผ่านตรงโคมไฟเสร็จนะครับผมก็จะใช้แหล่งส่องสว่างจากเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลนะโอเคครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดที่1000ลูเมนนะครับในการถือเดินในป่าซึ่งก็ค่อนข้างที่รกเหมือนกันนะก็ต้องใช้ความระวังพอสมควรนะครับดูระยะส่องไกลของเขานะครับที่ระยะส่องไกล100เมตรผมเทสให้ดูตรงนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้นะอ่ะส่องขึ้นข้างบนดูด้านข้างนะครับก็เห็นในระยะที่กว้างพอสมควรนะครับในสถานที่ที่มืดสนิทผมลองปิดดูก่อนนะนี่ครับพอปิดจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับการทดสอบถือเดินแล้วก็ระยะส่องไกลที่100เมตรก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคครับครับหลังจากที่เราทำการทดสอบเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลสีเขียวตัวนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังว่าเขามีดียังไงนะครับเริ่มจากตัววัสดุรูปร่างของเขานะครับเขาเป็นไฟฉายที่มีรูปร่างค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับโดยเฉพาะสีนี้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับ87กรัมใช้งานง่ายนะไม่เป็นภาระต่อการพกพาเขามีคลิปหนีบสำหรับการพกพาด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแสงนะครับที่1000ลูเมนค่าความสว่างสูงสุดของเขาแล้วก็ระยะ200เมตรนั้นเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเพียงพอแน่นอนแต่ว่าถ้าใครจะใช้งานหนักๆเช่นเดินป่านะครับก็อาจจะต้องมองไฟฉายที่มีค่าความสว่างสูงกว่านี้อีกนิดนึงหรือส่องไกลกว่านี้อีกนิดนึงนะครับตัวนี้เขาเหมาะสำหรับการใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับส่วนในเรื่องของความทนทานนะครับเห็นตัวเล็กๆสวยๆแบบนี้นั้นเรื่องความทนทานนั้นหายห่วงครับทดสอบการตกกันกระแทกที่1เมตรโดยสามารถเปิดใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็กันน้ำที่ IPX7 ผมทดสอบโดยการจุ่มน้ำให้ดูแล้วสบายๆครับและก็การันตีในเรื่องของความทนทานด้วยการรับประกัน2ปีนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปจัดได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้แล้วโดยเฉพาะในช่วงโปรโมชั่นนั้นเขาลดค่อนข้างเยอะนะครับลดไป 25% เลยนะและหรือถ้าซื้อคู่กับไฟฉายตัวอื่นนั้นเขาจะลดไปที่ 35% เลยนะครับส่วนรายละเอียดการลดราคาแล้วก็โค้ดส่วนลดนั้นผมใส่ในลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับโค้ดส่วนลดเลนส์คัฟเวอร์ก็สามารถใช้ได้นะโอเคครับสำหรับเจ้าตัวโอไลอาร์คฟิลลามกรีนสีเขียวตัวนี้